ทีมงานตพ.และใจสงขลาเรายังคงเกาะติดภารกิจเจ้าหน้าที่ตชด.437และทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5และทหารร้อยร.5021ซึ่งรับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียของจังหวัดสงขลาที่ได้ออกลาดตระเวนตามพื้นที่จุดล่อแหลมตลอดแนวพรมแดนไทยมาเลเซียตลอดทั้งคืนแบบเกาะติดพื้นที่โดยเฉพาะในตำบลสำมะขามและตำบลปะดังเบซาอำเภอสะเดาเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ใช้ช่องทางธรรมชาติและรั้วชายแดนเล็ดรอดเข้ามาหลังจากที่ในช่วง2วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาจำนวน17คนรวมทั้งนายหน้าชาวเมียนมาที่เป็นผู้นำพาซึ่งคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะนำพาเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ที่รุนแรงซึ่งระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซียเข้ามาในไทยโดยจะมีการลาดตระเวนคุมเข้มพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะอาจจะมีการลักลอบเข้ามาอีกในช่วงนี้เพราะทางการมาเลเซียล็อกดาวน์ประเทศรวมถึงแรงงานไทยที่อาจจะลักลอบเข้ามาในช่วงเทศกาลฮารีรายอที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ทุ่มเทการทำงานเพื่อสกัดกั้นโควิดทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศเพื่อมาให้ระบาดเพิ่มขึ้นตอนนี้หลายคนอยู่บ้านพักผ่อนกับครอบครัวครับแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้นอนและยังอยู่ในป่าทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลังเพื่อชาวสงขลาและคนไทยทุกคนขอบคุณจากใจจริงครับขณะที่สถานการณ์ภาพรวมของโควิด-19 ที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่เดือนเมษายนต่อเนื่องถึงพฤษภาคมมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นทุกวันล่าสุดอยู่ที่866คนแล้วในจำนวนนี้ติดเชื้อจากต่างประเทศ4คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนรักษาตัวกลับบ้านได้แล้ว571คนและยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล292คนมาพี่ยังอยู่เดี๋ยวถ่ายรูปน้องเขาละถ่ายรูปล้วงไอ้นี่ก่อนโดนไป